กียรติยศละครสมคุณค่าตลอดกาลค่ะอันนี้ภาคภูมิใจมากๆสาขาเพลงเป็นที่เบอร์สาขาละครเป็นเบลล่าค่ะถ้าพี่ทุกคนเวทีเห็นเล่าย้อนกลับไปตอนที่เข้าวงการเลยเหมือนกันใช่ค่ะก็อยากจะเล่าเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนละกันค่ะว่ากว่าจะมาถึงวันนี้มันก็ไม่ใช่ง่ายๆแต่ว่าก็ไม่อยากให้ทุกคนหยุดพยายามการเดินทางมาถึงวันนี้จนได้รับรางวัลนักแสดงต่างๆบนเวทีหลายเวทีเลยเหมือนกันมารู้สึกยังไงบ้างครับเบลก็ภูมิใจแล้วก็ดีใจกับทุกรางวัลแล้วก็ทุกผลงานที่ได้ออกไปสู่สายตาประชาชนทุกคนค่ะก็ขอบคุณสำหรับทุกคนกำลังใจทุกคนที่เคยรับชมผลงานของเบลทุกรางวัลที่ได้มามันหมายถึงแฟนคลับด้วยที่สนับสนุนเบลเบลรู้สึกยังไงบ้างที่ทุกคนก็ยังรักเบลแล้วก็สนับสนุนเบลทุกครั้งเหมือนกันค่ะก็ขอบคุณทุกคนสำหรับสิ่งทุกอย่างทุกแรงใจขอบคุณที่สลับเวลาทุกคนงานของเบลแล้วก็ขอบคุณที่รักกันอีกหนึ่งรางวัลรางวัลการแต่งกายส่งเสริมภาพลักษณ์ยอดเยี่ยมค่ะก็เป็นเรื่องของการใส่ชุดไทยค่ะซึ่งก็เชื่อว่าทุกคนเห็นเบลใส่ชุดไทยมาน่าจะถูกยุคทุกสมัยแล้วค่ะดีใจแล้วก็ภูมิใจที่ได้ใส่ชุดไทยแล้วก็เห็นได้เป็นตัวแทนเรพรีเซนต์ความเป็นไทยนะคะออกไปให้ทั้งคนไทยแล้วก็ต่างชาติได้เห็นสร้างปรากฏการณ์เหมือนกันให้ร้านชุดไทยขายดีหลายคนกลับมาใส่ชุดไทยเยอะมากความเร็วเหมือนกันดีใจมากๆเลยค่ะแล้วภูมิใจมากๆค่ะจะทำต่อไปรางวัลที่ได้มามันเติมความรู้สึกเหมือนกับการแสดงก็รางวัลก็เป็นเหมือนอีกหนึ่งพลังใจอะค่ะคือเหมือนมันก็ทำให้เราได้นึกย้อนไปถึงวันแรกที่แบบเราเข้ามาที่มันไม่ได้มีอะไรที่ราบรื่นมันอาจจะมีอุปสรรคบ้างอะไรบ้างแต่ว่าคือความพยายามของเราอ่ะมันไม่เคยหยุดสิ้นเลยแล้วก็เราทุกโอกาสที่เข้ามาเราทำเต็มที่ในทุกโอกาสก็ได้ทบทวนตรงนั้นไปด้วยแล้วก็ภูมิใจกับตัวเองขอบคุณทุกๆคนที่มีส่วนช่วยเหลือส่วนสนับสนุนแล้วก็ทุกคนที่ให้โอกาสไว้ค่ะจะมีวันนี้กับการถูกมองเห็นด้วยเหมือนกันค่ะหลายคนแบบว่ามีผลงานมากมายเหมือนกันแต่เดี๋ยวก็ยังคงไปถูกคนที่ถูกเลือกกันตลอดเวลารู้สึกยังไงบ้างค่ะก็ดีใจแล้วก็ขอบคุณในทุกการตัดสินใจของทุกคนทุกการถูกเลือกอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็พยายามอยากจะครีเอทอะไรให้มันมีความแปลกใหม่แล้วก็พัฒนาตัวเองเห็นความตั้งใจกับการแสดงวันแรกจุดนี้มันเปลี่ยนไปหรือว่าคุณพูดตรงว่าคุณไม่มันเป็นเขาเรียกว่ามันเปลี่ยนไปไหมมันก็โตขึ้นนะคะโตขึ้นตามลำดับเวลาแต่ว่าคืออย่างตอนแรกที่เข้ามามันจะมีแบบความเข้มข้นความไฟติ้งอะไรอย่างเงี้ยส่วนตอนนี้ก็คือเราก็ต้องไม่ปล่อยชิลแหละแล้วก็พยายามทำเต็มที่ให้ดีที่สุดแบบไปเรื่อยๆค่ะพยายามรักษาคุณภาพหรือไม่ก็ทำให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนี่อย่างไรขนาดพี่คนใส่ว่าเราเล่นมาทุกตัวเปล่าแล้วไม่มีสิ่งที่เดียวยังไม่ได้เล่นทุกตัวที่ไม่ได้รับมันมีความจริงตอนนี้ค่ะคือเป็นโชคดีของนักแสดงมากๆเลยที่บทบาทที่เข้ามามีทั้งความหลากหลายท้าทายมีบทใหม่ๆให้ได้เล่นตลอดซึ่งก็เดี๋ยวทุกคนก็จะได้เห็นเบลในบทบาทใหม่ๆค่ะมันกดดันไหมว่าเบลล่าต้องทำได้ทุกอย่างโอ้โหเขาก็พยายามจะให้เป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะความจริงเราก็อยากค่ะอยากทำให้ได้มากที่สุดแหละเท่าที่เราจะทำได้เท่าที่ความสามารถเราจะทำไหวแล้วก็จะไปให้สุดกดดันไหมว่าคุณต้องคาดหวังว่าต้องเป็นไวรัลต้องเป็นที่พูดถึงพอเป็นไวรัลแสดงขนาดนี้ก็ต้องแบบรอดูอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างที่บอกเอาความกดดันหรือว่าสิ่งที่ทุกคนรอคอยมาเป็นพลังในการขับเคลื่อนดีกว่าคือเรารู้สึกว่าเราก็อยากจะทำให้มันเต็มที่และดีที่สุดโดยที่ไม่ได้มากังวลหรืออะไรอะค่ะคือมันต้องเต็มที่ที่หน้างานส่วนผลงานจะออกมาเป็นยังไงเราถือว่าเราเต็มที่ที่สุดแล้วสิ่งหนึ่งที่ผ่านไปได้คือแรงซัพพอร์ตเขาอยากจะขอบคุณเขายังไงบ้างกับสิ่งที่มันให้มาตลอดจนวันนี้ค่ะก็ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนผู้จัดทุกคนแล้วก็รวมถึงงานพรีเซนเตอร์งานอีเวนต์งานจ้างทุกอย่างที่คอยสนับสนุนแล้วก็ให้โอกาสเรานะคะรวมถึงแฟนคลับประชาชนด้วยทั้งคนไทยแล้วก็ทั้งประเทศเลยนะคะที่สนับสนุนเรามาตลอดขอบคุณที่รักกันแล้วก็ขอบคุณที่อยู่เคียงข้างกันแต่ย้ำว่าอย่างทุกวันนี้ก็คืองานก็ประสบผลเร็จได้รางวัลด้วยส่วนเรื่องส่วนตัวก็หลายคนยังไงหลายคนยังไงบุญหนุนนำบุญหนุนนำเบลวันนี้เบลได้เจอเบลแล้วเบลอยากจะบอกอะไรพี่หรือเปล่าพี่อยากจะถามอะไรเป็นแฟนไหมก็ก่อนอื่นละกันขอขอบคุณละกันนะคะสำหรับแบบทุกข้อความค่ะกำลังใจความห่วงใยความรักที่ทุกคนส่งมาให้เบลนะคะสำหรับเรื่องนี้ค่ะเบลก็เข้าใจว่าทุกคนน่าจะอยากทราบถึงชีวิตของเบลอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วก็เป็นห่วงกันด้วยค่ะสรุปแล้วคุณวิวคือ
ก็ทุกอย่างก็ตามภาพที่เห็นค่ะไม่คือเบลก็ใช้ชีวิตตามปกตินั่นแหละเบลก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบเหมือนหรูหราหรืออะไรเวลาว่างเบลก็ไปพักผ่อนกับครอบครัวกับเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพียงแต่ว่าทุกคนก็อาจจะสนใจขึ้นมาเพราะว่าแบบเบลได้รู้จักกับคุณบิวอะไรทุกคนก็เลยเหมือนแบบสนใจแต่ก็อย่างที่บอกค่ะเบลก็ใช้ชีวิตอย่างปกติไปไหนมาไหนก็ไม่ได้แบบจะปิดบังหรือว่าอะไรค่ะเพียงแต่ว่าที่ยังไม่ได้ออกมาบอกก็เพราะว่าด้วยสายงานของคุณวิวเป็นเรื่องของธุรกิจใช่ไหมคะเขาไม่ได้อยู่ในวงการเดียวกันกับเราอ่ะเบลก็ไม่อยากให้แบบการงานของเบลไปรบกวนชีวิตของเขาหรือว่าครอบครัวเขาด้วยค่ะมันรู้สึกยังไงบ้างกับเรื่องราวหลายคนมองว่ามันคือละครจริงจริงไหมก็ได้รู้จักกันโดยบังเอิญจริงๆนะคะก็ได้คุยกันเพราะว่าเครื่องบินดีเลย์ค่ะซึ่งตอนแรกก็ความจริงทั้งสองฝ่ายต่างคนต่างไม่ทราบว่าทั้งสองฝ่ายเป็นคนไทยค่ะเพราะว่าเวลาเดินทางเราก็ใส่แมสอยู่แล้วก็คุยกันภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าคุณบิวเป็นใครทำอาชีพอะไรคุณบิวก็ไม่รู้ว่าเบลทำอาชีพอะไรเรื่องราวประมาณนี้เราแค่นี้ก่อนแล้วถามเบลตกใจไหมที่เขาไม่รู้จักว่าเราคือเบลล่าคือเราก็เข้าใจแบบเบลใส่แมสเวลาเดินทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเท่านี้ก่อนเดี๋ยวค่อยแบบแต่ว่ามันผมลิขิตบนเครื่องบินจริงๆใช่ไหมคะคือเอาจริงๆเราก็ไม่ได้อยากจะแบบลงรายละเอียดขนาดนั้นเพียงแต่ว่ามันมีประเด็นที่มันคลาดเคลื่อนออกไปก็เลยเล่าประมาณนี้กันค่ะเหตุการณ์ประมาณนี้หลายคนดีใจแล้วเป็นกำลังใจว่าอยากให้เบลมีความรักแม่แม่เป็นก็ขอบคุณทุกแรงซัพพอร์ตแรงสนับสนุนค่ะเห็นข่าวแล้วมันตุ้มตามเรารู้สึกว่าแบบว้าวไหมคะว่าทำไมคนแบบดีกับเราเยอะขนาดนี้อะไรอย่างที่บอกเบลเข้าใจแหละว่าทุกคนก็น่าจะแบบอยากดูในอีกฝ่ายนึงอ่ะเขาเข้าใจในสิ่งที่เขาเป็นดาวแดงกระแทกใหม่เลยครับคือก็อย่างที่บอกค่ะเบลก็ไม่อยากให้เหมือนเขาเรียกว่าอะไรคือทุกการกระทำและทุกคำพูดของเบลอ่ะมันจะอยู่ที่หน้าสื่อนะคะเราก็ต้องมีการให้เกียรติซึ่งกันและกันทั้งสองฝ่ายแต่เขาเข้าใจในงานของเบลใช่ไหมก็คิดว่าฝากว่าค่ะที่เบลทำบุญมานานค่ะคุณใหญ่ได้เห็นครอบครัวคุณบิวเข้ามาดูร่วมด้วยเนาะใช่ค่ะก็มีการชักชวนกันตั้งแต่ตอนแรกอยู่แล้วค่ะว่าเบลจะมีงานบุญก็ได้ชวนทางคุณแม่ไปด้วยนี่จะคุณแม่ครั้งแรกหรือเปล่าคะลงดีเทลเยอะมากหลายคนมองว่าเจอวันนั้นหลายคนมองว่าหล่อเกินปกหล่อเกินจริงเราจริงจังสารเลิศจริงขอบคุณแทนคุณวิวแล้วกันค่ะรู้ฟีดแบ็กไหมคะว่าหลายคนเขาเขินนะพี่เพียงเขินนะเดี๋ยวเขินไอจีก็สร้างแล้วนะเออเขาเสร็จแล้วเขาเพิ่งลงสามมุกกับคนตามเป็นตามเยอะนะเหมือนจริงๆมันเป็นจุดไหนอะเบลที่ทำให้เรารู้สึกว่าเปิดใจกับคนนี้ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยพอจะบอกกันได้ไหมโอ้จริงๆตอนนี้มันก็คือเหมือนเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นช่วงที่ใช้คำว่าอะไรดีเป็นช่วงที่เรียนรู้ซึ่งกันและกันค่ะแล้วก็เป็นไปในทิศทางที่ดีส่วนนอกจากนั้นก็มันเป็นเรื่องของระยะเวลาแล้วก็เหตุผลด้วยก็ตอนนี้ก็ประมาณนี้ละกันตอนนี้ก็น่าจะชัดเจนพอแล้วค่ะดูสดใสนะดูพองโตถามว่าไปด้วยกันหรือเปล่าอเมริกายังไงคะหลายคนจับภาพมาเทียบกันเดี๋ยวคราวหน้าไม่มีอะไรให้ถามแล้วนะไม่ตอบอะไรอยู่ตอนนี้พี่ตอนนี้เบลรู้สึกไงบ้างกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันมีความสุขมากแค่ไหนอะไรยังไงบ้างใจฟูไหมเอาเป็นว่าก็เบลก็มีความสุขมากกว่าเดิมแล้วกันค่ะตกใจไหมว่ามันเป็นวาระแห่งชาติเลยนะการที่แม่นายแม่นายจะใจฟูขนาดนี้ขอบคุณแล้วก็รอลุ้นรอดูกันไปแล้วกันค่ะหัวใจเบลล่าแฮปปี้ใช่ไหมคะตอนนี้แฮปปี้ค่ะอยากบอกอะไรแม่ไหมเพราะเราเป็นลูกสาวแห่งชาติที่รู้สึกว่าเขาเชียร์อยากให้ลูกเรามีแฟนขอบคุณค่ะก็ขอให้แม่ๆเป็นกำลังใจให้เบลต่อไปแล้วกันค่ะในทุกๆเรื่องค่ะเห็นมีไหมคะคอนแซลแม่นายกับพี่หมื่นชีวิตจริงอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ค่ะหมื่นล้านจริงเข้าใจตั้งใจนะโอเคคุณต่อไปค่ะเราจะให้กันโอเค